นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งห่างไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเกตมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสมาธิธรรมติโกพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนและก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญสุขญาติโยมก็พูดอะไรดีเรื่องของธรรมะเนี่ยนะเราก็รู้ได้สามทางรู้ได้สามทางเรารู้ด้วยปัญญาโดยการอ่านการฟังการศึกษาเล่าเรียนนะเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาใช่ไหมเราก็รู้ได้ด้วยนั้นรู้ด้วยจินตามยปัญญาการคิดหาเหตุหาผลฟังแล้วก็คิดหรือสิ่งที่มากระทบเราอะไรเราเนี้ยนะแล้วเราก็คิดเป็นเหตุเป็นผลเราเรียกว่าจินตามยปัญญาจากนั้นอันที่สามนี่เลยภาวนามยปัญญารู้ได้ด้วยการภาวนาโดยการปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมงั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้นะเห็นว่าพระครูบาอาจารย์บางรูปนะท่านก็มีปัญญาเกิดปัญญาที่จะได้จากอะไรท่านก็เทศน์ตามสุตตมยปัญญาก็คือใช้การอ่านนะใช้การอ่านการศึกษาแล้วเรียนนะกรรมเทศก็จะเป็นปรมัตถ์หน่อยเป็นแล้วก็ครูบาอาจารย์บางองค์ก็ได้ใช้จินตามยปัญญาคือเอาธรรมะรอบๆตัวเนี่ยที่เป็นที่มากระทบนะมากระทบปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเข้ามาครูบาอาจารย์บางองค์ก็ใช้ภาวนามยปัญญาใช้ธรรมะที่ได้จากการทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยนะก็เอามาพูดเอามาเทศนางั้นญาติโยมก็ฟังแล้วก็คนฟังก็มีประโยชน์มากเป็นบุญมากนะเราเลือกมีหลายอย่างหลายที่เราจะได้เรียนรู้และเข้าใจนะก็เป็นเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลของการจากการฟังนะบางคนก็จริตของบางองค์คนเนี่ยบางคนก็ชอบเรียนชอบอะไรอย่างนี้ก็จะฟังคนที่เทศในทางที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้อ่านมาได้อะไรมาก็จะเทศเป็นอภิธรรมอะไรพวกนี้นะบางคนก็ชอบฟังเรื่องชีวิตรอบๆตัวเราเนี่ยนะยกเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นธรรมะนะก็เป็นธรรมะก็เป็นจินตามยาบางคนก็ชอบฟังเรื่องการปฏิบัตินะพูดถึงเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงต่างๆโดยการเข้าไปเห็นความในกายในใจที่มันละเอียดวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องที่ละเอียดเข้าไปอีกนะตัวปัญญาเนี่ยนะที่หรือตัวภาวนาเนี่ยนะเพราะว่าร่างกายกับจิตเราเนี่ยร่างกายกับจิตเป็นของละเอียดนะเป็นของที่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันไม่ได้เราไม่เคยรู้เลยนะทั้งที่กายเราเนี่ยถ้าเรามานั่งสมาธิแล้วดูใช่ไหมดูกายเราก็จะเห็นความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จิตเราก็เหมือนกันเราถ้าเราไม่ทำสมาธิหรือนะไม่ทำไม่เจริญวิปัสสนาไม่เจริญสมาธิเราก็จะไม่เห็นว่าจิตมันเป็นอย่างนี้นะนะอย่างนั้นไอ้กายกับจิตนี่เป็นเรื่องของละเอียดเรื่องละเอียด
เราไม่สามารถเข้าไปรู้ไปเห็นเลยถ้าเราใช้เรื่องการสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญานะเราจะได้แต่อ่านได้แต่อ่านอ่านแล้วผ่านได้แต่นักคิดแต่ถ้าเผื่อเราเข้าไปใช้ภาวนามยปัญญาทำกรรมฐานเราจะเห็นความเป็นจริงของกายและจิตเราไม่เคยรู้ว่าไอ้กายเนี่ยนะมันมีเซลล์เราจะไม่เคยเห็นเซลล์ในต่างๆในกายเราเลยนะกายเราเนี่ยมันมีเซลล์เซลล์ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงก็เพราะไอ้เซลล์เนี่ยนะระหว่างที่เราเซลล์เนี่ยมันจะมีการเกิดการดับการเกิดการดับนะเซลล์เก่าดับไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเกณฑ์เก่าดับไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเซลล์กลายเป็นมันอย่างเงี้ยร่างกายเราจะมีเซลล์แต่เราก็เข้าไม่ถึงเห็นมันไม่ได้เราไม่รู้เลยมั้ยพอเรามานั่งสมาธินะมั้ยเรามานั่งสมาธิเราพิจารณากายพิจารณาอะไรเราก็จะเห็นว่าจริงๆว่ากายมันเป็นอย่างนี้เองเห็นมั้ยแล้วการที่เซลล์เนี่ยเซลล์เก่าหมดดับไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นจะเกิดจากอะไรแล้วก็เห็นโอ้มันเกิดจากเจอกับกรรมของเราเกิดจากจิตของเราเกิดจากอาหารของเราที่เรากินเกิดจากอุณหภูมิที่เรานิสัยใจคอเรามีกรรมเก่ามามีนิสัยใจคอมีจิตแล้วมีเรากินอาหารแล้วเราอากาศพวกนี้มันทำให้เซลล์เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะอาหารที่เรากินเราก็เปลี่ยนไปด้วยอากาศมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมเราอยู่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยบางทีอากาศก็เปลี่ยนนิสัยใจคอเราก็ไม่เคยเที่ยงเลยใช่ไหมกรรมอีกกรรมก็เหมือนกันเราเข้าไม่ถึงเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วที่มันมีเหตุมีปัจจัยเรื่องเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เพราะเนี่ยแหละเพราะกรรมเพราะจิตเพราะอากาศเพราะอาหารนะทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะอยู่ที่อนิจจังเราจะอยู่ที่นิจจังนิจจังเที่ยงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้ว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีสภาพทุกข์และมันเป็นอนัตตาและมันแตกสลายไปในที่สุดพอมันอยู่ไปนานๆนะเราอายุมากขึ้นมากขึ้นนะนิสัยใจคอแล้วก็เปลี่ยนไปอากาศแล้วก็เปลี่ยนไปอุณหภูมิเราก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วการกินเราก็เปลี่ยนไปละคนพอคนอายุมากมากขึ้นเปลี่ยนไปเซลล์มันก็ตายจนร่างกายนี้แตกสลายตายก็ถึงกับหมดวาระตายไปหมดตายทั้งเซลล์ทั้งร่างกายเราก็ตายไปแยกเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟไปธาตุวิญญาณไปไม่มีอะไรในทำนองเดียวกันมันเราไม่เคยรู้เรื่องจิตเลยไม่เคยรู้ว่าจิตเราจะเป็นไงถ้าเราไม่ทำสมาธิเราก็ไม่รู้จริงๆจิตเราก็เหมือนมีสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนเกิดดับเร็วมากเกิดดับเร็วมากเลยจนบางทีเหมือนเทียนไขอ่ะเทียนเนี่ยเวลาเราจุดแล้วไฟที่จุดเทียนเนี่ยมันจะเกิดดับแต่เราเห็นเป็นดวงเดียวเห็นเป็นดวงเดียวตลอดเวลาเลยนะเราไม่สามารถที่จะเห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับได้เลยมั้ยเพราะอะไรเพราะเทียนเนี่ยนะมันยังมีอากาศมีอากาศมีออกซิเจนมีไนโตรเจนมีไส้เทียนมีอะไรอยู่ใช่ไหมมันเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีสภาพเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นแต่เมื่ออากาศออกซิเจนหรือไม่มีแล้วไฟมันก็จะดับไหมไฟมันก็ดับไปไม่มีแต่ถามว่ามันยังมีไหม
เมื่อเราจุดไฟมันก็เกิดอีกเพราะมันยังไม่หมดมันยังมีออกซิเจนยังมีอากาศมีอุณหภูมิมีไส้เทียนมีเทียนนะแต่เวลาเราดับปุ๊บเราก็มองไปเห็นไฟแล้วเหมือนกันในตำนองเดียวกับจิตก็เหมือนกันเนี่ยจิตเราเนี่ยเวลามันตายไปเนี่ยจิตมันก็กลายเป็นวิญญาณวิญญาณแต่ไอ้วิญญาณตัวเนี้ยมันไม่ตายมันเป็นธาตุที่ไม่ตายเพราะมันจะมีกรรมคือมีความโลภความโกรธความหลงถึงเราก็ร่างกายนี้จะตายแต่เรายังมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานอยู่มีอุปทานตัวตนอยู่งั้นมันจึงไปถึงเวลามันก็ไปวิญญาณมันก็กลายเป็นวิญญาณแล้วเราอยู่ที่โลกวิญญาณแล้วถึงเวลามันก็เกิดมาใช้กรรมอีกนะมันก็เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะงั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไปหมดแตกสลายไปในที่สุดงั้นถ้าเราจะเห็นหรือจะรู้ได้อย่างนี้เราจึงต้องนั่งทำสมาธิเนี่ยทำสมาธิเข้าไปเห็นความเป็นจริงนั่งพิจารณากายพิจารณาจิตเห็นมันเห็นการเห็นจนเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความเป็นทุกข์ของมันเห็นความเป็นอนัตตาแตกสลายของมันไปเห็นไหมธรรมะเวลาเรานั่งสมาธิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมก็ให้เห็นแบบนี้ให้เห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะจิตใจเราไม่เที่ยงเนี่ยเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยพอเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรมันจะเข้าไปทำลายกิเลสทำลายตัณหาทำลายอุปทานที่เรามีอยู่เราจะเห็นสภาวะความเป็นจริงของสัตว์โลกว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรควรที่จะเข้าไปยึดไม่มีอะไรควรเข้าไปแบกไปหามไว้เลยมันเพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกสภาวะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจิตใจก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมงั้นเราทำไมถึงต้องมาทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องมาทำภาวนากันนะเราทำไมต้องมารักษาศีลกันต้องมาภาวนากันนะเพื่อให้เข้าไปเห็นสภาวะความเป็นจริงเข้าไปเห็นสัจธรรมเราแบกเราหามันไว้มานานแล้วหลายชาติแล้วนะไอ้กายกับไอ้จิตเนี่ยหรือเรียกว่าไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเที่ยงมันเป็นของเราแล้วเราก็เข้าไปแบกเข้าไปหามันมันพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยแหละด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานมันก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดเราไม่สามารถจะวางมันได้เราหนักแบกของหนักเราวางได้แต่ถ้าเราแบกขันห้าไว้นี่เราวางไม่ได้วางยากจริงๆนะถ้าไม่เจอธรรมะนะไม่เจอธรรมะไม่เห็นความเป็นจริงของธรรมะธรรมะก็คือการใช้ชีวิตให้เป็นรู้จักการใช้ชีวิตให้เป็นธรรมะก็คือธรรมชาติใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติหรือทำหน้าที่ไปตามกฎของธรรมชาติเราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้ว่าธรรมชาติคืออะไรนะเราไม่รู้ว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติเนี่ยก็คือธรรมะแหละนะธรรมชาติก็คือสัจธรรมสมมุติธรรมเห็นไหมเราเคยรู้เรื่องสัจธรรมไหมสัจธรรมก็คือโลกใบนี้แม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงแม้โลกนี้จะเป็นอะไรไปอะไรยังไงก็แต่สิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณห้าธาตุเนี้ย
อะไรจะโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงธาตุนี้ก็จะอยู่5ธาตุแต่ไม่รวมกันนะไม่รวมกันนะหมายว่าต่างคนต่างธาตุอยู่บนโลกนี้ถ้าเมื่อไหร่รวมกันเป็นสมมติธรรมหรือเป็นขันธ์5เป็นสิ่งมีชีวิตทันทีแต่ถ้า4ธาตุรวมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันไม่มีธาตุวิญญาณนะครับธาตุวิญญาณคือธาตุมีชีวิตก็เป็นแค่รูปดินน้ำลมไฟเป็นแค่รูปร่างกายเรานี้ก็เป็นรูปใช่ไหมใจเราคนนี้ก็เป็นวิญญาณใช่ไหมเป็นธาตุวิญญาณไปดังนั้นเราจะเห็นว่านี่คือสัจธรรมบนโลกใบนี้มีดินน้ำลมไฟและวิญญาณธาตุวิญญาณแค่นั้นนี่คือสัจธรรมถ้าเป็นสมมติธรรมสมมติธรรมก็คือถ้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณห้าธาตุนี้รวมกันเมื่อไหร่รวมกันผสมประสานรวมกันปุ๊บกลายเป็นขันธ์ห้าขึ้นมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ขึ้นมาเห็นไหมเป็นของไม่เที่ยงเลยเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงเป็นขันธ์ห้าสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมสี่ธาตุนี้เป็นขันธ์ห้ารวมกันงั้นพอเกิดขันธ์ห้าขึ้นมาขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เป็นของไม่เที่ยงหรือถ้าคนบางทีเกิดมาไม่ครบขันขันไม่ครบก็มีสี่ขันม่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือคนพิการม่องอะไรอะไรม่องนี้นะก็มีแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ขันห้านี่เห็นไหมเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไหมนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาติเห็นไหมนี่ธรรมชาติกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคืออะไรกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมเป็นกฎของธรรมชาติกฎปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมการเวียนว่ายตายเกิดกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมอย่างนั้นกฎของธรรมชาติเนี่ยกฎของไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงเห็นไหมเราจะเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติว่าสัตว์โลกนี่ไม่มีอะไรเที่ยงมีแต่แตกสลายไปในที่สุดและแตกสลายไปในที่สุดแต่ทุกวันนี้เรายังเข้าไม่ถึงเราจะแบกมันไว้หมดว่ามันเที่ยงทุกอย่างเที่ยงขันธ์ห้าเป็นของเราตัวเราคนนั้นลูกเราขันธ์ห้าของลูกเราขันธ์ห้าสามีภรรยาขันธ์ห้าเราก็มาแบกไว้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นกฎของธรรมชาติคือไม่มีอะไรเที่ยงเป็นกฎธรรมชาติเราต้องรู้เรื่องนี้คือธรรมะรู้เรื่องธรรมชาติกฎของปฏิจจสมุปบาทคือกฎของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมมีอวิชชามามีอวิชชามีสังขารเมื่อ อวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารการทำให้เกิดรูปนามรูปนามทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดเวทนาเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะอะไรเงี้ยนะเนี่ยทำให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ทั้งที่การเกิดมาทีไรเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมีสภาพทุกข์ทั้งนั้นแต่นั่นคือกฎแห่งธรรมชาติเราต้องเวียนว่ายตายเกิดนะนี่เราไม่ค่อยรู้เพราะเราอวิชชามันครอบงำเราไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องดับทุกข์ทางปฏิบัติดับทุกข์ไม่รู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ว่าทำดีทำยังไง
ทำชั่วทำยังไงทำดีได้ดีทำบาปก็ได้บาปนะทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำดียังไงนะแล้วทำชั่วมันคืออะไรเราบางทีเราทำชั่วเรายังไม่รู้ว่าเราทำชั่วเลยใช่ไหมนั่นก็เป็นกฎแห่งกรรมเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอันนี้คือทั้งหมดนี้ก็คือนะกฎของธรรมชาติเป็นอย่างนี้หนีมันไม่ได้เลยใช่ไหมเราหนีกฎไตรลักษณ์เราหนีกฎแห่งการปฏิจจสมุปบาทหรือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเราหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้เลยนี่คือกฎของธรรมชาติการปฏิบัติหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคืออะไรหน้าที่ที่เป็นตามปัญญานะปัญญาเป็นตามปัญญาญาณก็มีนะปฏิบัติตามปัญญาญาณนะหรือปฏิบัติตามสัญชาตญาณมีสองตะกะปฏิบัติตามสัญชาตญาณคือเกิดมาปุ๊บก็มีความรู้ที่ติดตัวมาเบื้องต้นคือความรู้ที่จะเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าทำดีหรือทำชั่วแต่เพียงแต่ขอให้ชีวิตรอดไปวันๆเท่านั้นเห็นไหมเขาเรียกสัญชาตญาณแบบสัตว์เห็นไหมสัตว์ก็หากินไปวันๆเห็นไหมมนุษย์เกิดมาบางทีก็เกิดมาก็ใช้สัญชาตญาณทำมาหากินไปนะทำได้ก็ใช้ปัญญาญาณปัญญาญาณก็ใช้ความรู้ศึกษาเล่าเรียนใช้เทคโนโลยีใช่ไหมใช้เทคโนโลยีทำมาหากินใช่ไหมใช้ธรรมะศึกษาธรรมะศึกษามีศาสนาใช่ไหมก็ทำมาหากินไปอันนี้เป็นปัญญาญาณใช่ไหมปัญญาญาณแล้วก็หรืออีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการกระทำใช่ไหมการกระทำใช่ไหมหน้าที่ในการปฏิบัติเนี่ยของกฎแห่งธรรมชาติใช่ไหมหรือการกระทำการกระทำคือทำดีทำชั่วทำดีก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราดีทำให้ชีวิตเราไม่ตกต่ำนะมั้ยถ้าเราทำชั่วก็นำไปสู่ความพิบัติความตกต่ำนะมั้ยทำดีก็ไปสู่สวรรค์นะสวรรค์ได้ไปสู่ความดับทุกข์ได้แต่ทำชั่วนี่มีแต่ความตกต่ำนะตกต่ำชีวิตก็วิบัติไว้มีแต่ความทุกข์ไปถึงอบายภูมิเลยเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกไปนะเป็นทุกข์นั่นคือการทำดีและทำชั่วใช่ไหมนี่ก็คือแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสนะทำจิตให้ผ่องใสนะทำจิตผ่องใสโดยการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้เห็นความเป็นจริงในสัจธรรมวิปัสสนาก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงใช่ไหมในสัจธรรมสมาธิก็ทำให้เกิดความสุขนะจิตเนี่ยจิตตั้งมั่นเข้มแข็งพร้อมจะทำงานก็มีจิตก็ไม่รับเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามานะมันก็มีความสุขนั่นก็เป็นการนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจเห็นไหมรู้แจ้งการเมื่อเราทำสมถะมากๆเราก็จะไปถึงสู่รูปถึงอรูปถึงรูปพรม16อรูปพรมใช่มั้ย4ใช่มั้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพรมเป็นพรม
ขึ้นไปแล้วนะมีความสุขได้สมาธินะก็เป็นผมได้ฌานได้ญาณใช่ไหมวิปัสสนาก็ได้เป็นโสดาบันสกิทามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดเห็นไหมนี่คือการผลปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมเราจะเห็นว่าธรรมชาตินี่แหละคือธรรมะนะธรรมชาติเนี่ยนั้นเวลาเราไปฝืนธรรมชาติเราไปทำลายธรรมชาติเราก็มีแต่ความทุกข์เห็นไหมธรรมชาติเนี่ยแหละที่จะให้ความสุขแก่เรารู้เรื่องของธรรมชาติเนี่ยแหละจะทำให้เราดับทุกข์ได้เห็นไหมในหลวงเห็นไหมในหลวงนี่ท่านได้ท่านเรียนท่านศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องอะไรเนี่ยท่านจะในหลวงรอเก้านะจะใช้ธรรมชาติอย่างนั้นเลยนะท่านจะทำท่านทำดินให้ดีทำน้ำให้ดีทำลมให้ดีทำอากาศให้ดีไหมดินน้ำลมไฟท่านทำท่านไปทำด้านนี้หมดเลยท่านทำท่านเห็นความเป็นจริงว่าถ้าธรรมชาติเนี่ยเราใช้มันเป็นนะใช้มันเป็นมันก็มีประโยชน์นะมีทำให้เรามีความสุขถ้าเราใช้ไม่เป็นไปทำลายมันอย่างเดียวแล้วใช้ไม่เป็นทำมันด้วยกิเลสได้แต่อยากจะได้อย่างเดียวอยากได้เดียวแต่เสร็จแล้วก็ทำลายมันทำลายน้ำเสียนะหายหมดทำได้ดินเสียหายหมดนะป่าก็ตัดมันนะทำลายป่านะทำลายจิตใจกันอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ธรรมะท่านได้ธรรมะได้ธรรมะคือท่านรู้เรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินี่เราจะให้ความสุขกับประชาชนของท่านเห็นไหมถ้าธรรมชาติมันดีเห็นไหมท่านตลอดชีวิตท่านดูแลเรื่องธรรมชาติและไม่ทำลายธรรมชาติเอาธรรมชาติมาใช้แล้วก็ดูแลธรรมชาติให้เป็นเห็นไหมดูแลน้ำใช้น้ำแล้วก็ต้องดูแลเขาด้วยอย่าให้มันใช้แล้วก็ทำให้มันเน่าให้มันเหม็นให้มันเอาสารพิษเอาสารอะไรใส่ลงไปเป็นนะทำลายดินแล้วก็ใช้ดินแล้วก็ดูแลเขาให้เป็นไม่ใช่เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่เข้าไปจนดินเสียหมดเห็นไหมทำลายป่าเห็นไหมทำลายท่านจะดูแลเพราะนี่คือความสุขของประชาชนแท้จริงนั่นคือธรรมชาติท่านใช้ธรรมชาติเป็นท่านรู้ว่านี่คือท่านเอาธรรมะท่านจะปกครองด้วยธรรมอันนี้คือการปกเอาธรรมะมาปกครองเอาธรรมะมาทำความสุขให้ประชาชนท่านสร้างเมื่อธรรมชาติดีอาหารการกินก็ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีใช่ไหมมีไอ้น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในสวนมีผลไม้มีอะไรกินกันเพราะธรรมชาติดีอาหารนี่สำคัญนะอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมนุษย์นี่ไม่กินไม่ได้นะต้องกินถ้าประเทศเรานี่อาหารการกินสมบูรณ์นะโอ้ไม่ต้องกลัวจนนะใครก็อยากมาเที่ยวมากินอาหารกันนะดังนั้นก็ท่านดูแลเรื่องศาสนาเรื่องวัดเรื่องวาใช่ไหมดูนะวัดวาก็เรื่องของจิตใจของมนุษย์ใช่ไหมจิตใจเรื่องกิเลสนะสอนให้มีธรรมะให้หมดกิเลสกันให้ดับทุกข์ให้กันอะไรกันนะท่านดูเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องศาสนาท่านดูเรื่องความสุขของประชาชนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมท่านก็สร้างพาหมอพาพยาบาลไปตามที่ต่างๆธุรกันดารไปรักษาประชาชนของท่านเห็นไหมท่านก็ไปแล้วก็สร้างที่ไหนที่ไม่มีหมอไม่มีอะไรก็ตั้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเห็นไหมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไปเห็นไหมตั้งไปทุกที่ธุรกันดารก็ตั้งใช่ไหมสมเด็จย่าก็ไปทำเรื่องนี้ไหมเราไม่เคยคิดเลยไหมท่านทำนั่นเพื่อความสุขของประชาชนเดี๋ยวนี้เรามาเห็นกันเยอะเพราะว่าพอไอ้โควิดมันมาใช่ไหมประเทศเรารับมือได้ดีเลยเพราะเรามีพื้นฐานที่ในหลวงท่านวางเอาไว้ไหมในหลวงพระราชินีสมเด็จย่าช่วยกันวางกันไว้เนี่ยนั้น
ระบบของพยาบาลระบบสาธารณสุขนะของเราก็ดีระบบการศึกษาท่านก็สร้างโรงเรียนสร้างอะไรไปที่แล้วนะสร้างโรงเรียนให้อะไรนะทำทุกอย่างให้ประชาชนนะเห็นไหมเราจะเห็นว่าแม้กษัตริย์เนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันขาดไม่ได้นะอยู่ด้วยกันเห็นไหมแล้วก็ในหลวงท่านมีธรรมใช้ระบบธรรมะใช้เอาธรรมะมาท่านศึกษาเรื่องของกรรมฐานเรื่องของสมาธิเรื่องของวิปัสสนาแล้วท่านปฏิบัติท่านถึงได้เอามาใช้ชีวิตได้ถูกและให้ประชาชนของท่านใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเองนะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันไม่พอเพียงเพราะสังคมมันเป็นอย่างนั้นสังคมของธุรกิจสังคมของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราจะเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์นี่ก็คือตัดความอยากแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสกับตัณหานี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยนะทางธรรมนะแต่ถ้าทางโลกเขาก็เห็นไหมทำให้เราอยากผลิตนู่นผลิตนี่ให้เราอยากไม่อยากไม่ได้ไม่อยากก็ไม่มีเงินก็ให้ยืมเงินซื้อเห็นไหมให้กู้บ้างบางคนก็อยากจนไม่รู้จะทำไงก็ไปลักขโมยไปคอร์รัปชันเพราะความอยากทางโลกเขาจะผลิตวัตถุสิ่งของมาผลิตมาเนี่ยธุรกิจเป็นธุรกิจเราไม่อยากเราไม่ซื้อก็ไม่ได้ธุรกิจไม่ดีนะเขาบอกธุรกิจไม่ดีนะนั่นแต่ทางธรรมบอกนี่แหละเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราได้แต่เสพกันอร่อยกันไปนะอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในกามอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่มาเราก็ทางโลกบอกอยากได้แล้วสุขมีความสุขแต่ความสุขที่ได้อันนั้นน่ะจากเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวเดียวนะเรามีลาภมียศเราก็บอกว่าสุขแต่ความจริงก็แค่สุขแค่ประเดี๋ยวเดียวสุขชั่วครั้งชั่วคราวสุขในชาตินี้แต่ชาติหน้าก็ไม่มีเป็นเพราะมันเป็นสุขเทียมมันจะสุขจริงแต่สุขของพระพุทธเจ้าที่บอกให้เราสุขนะเราบอกให้เห็นความเป็นจริงใช่ไหมให้เห็นว่าให้รู้ว่าไอ้ความอยากไอ้ตัณหาคือความอยากไอ้กิเลสเนี่ยคือความโลภความโกรธนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์สอนเรื่องใช่ไหมธรรมะสอนเรื่องอริยสัจหัวใจของพุทธศาสนาใช่ไหมทางก็เรื่องอริยสัจนะอริยสัจก็คือความเป็นสัจจะแปลว่าสัจจะของผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญใช่ไหมสัจจะของผู้ประเสริฐของผู้เจริญหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าสัจจะของผู้ที่ประเสริฐพึงมีหรือผู้เจริญพึงมีหรือพึงรู้ใช่ไหมซึ่งเป็นสัจจะปัญญาใช่ไหมเกี่ยวกับปัญญาสี่ประการก็คือให้รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องดับทุกข์และทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็คือทุกข์กายทุกข์ใจพอมีกายมีใจใช่ไหมแต่เราก็แสดงว่าเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์เลยทุกกายทุกใจทุกเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรายังมีทุกข์อยู่เพราะมันจะมีการเกิดการแก่การเจ็บและการตายและก็ทุกข์ทุกข์เหตุแห่งทุกข์สอนให้รู้เหตุแห่งทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คืออะไรตัณหาคือความอยากเห็นไหมตัณหาคือความอยากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งนำไปสู่ความทุกข์เห็นไหม
ตัณหาและกิเลสนำไปสู่ความทุกข์แต่บนทางโลกเรานี่เห็นไหมทางโลกนี่สังคมมนุษย์นี่ต้องเสพนะต้องเสพนะว่าถ้าเราไม่ซื้อไม่อยากไม่ได้ไม่ได้แต่ธรรมะสอนเรื่องเห็นไหมบอกนี่คือทุกข์นะนี่คือทุกข์มนุษย์ต้องรู้จักพอดีพอเพียงในหลวงสอนพอดีพอเพียงเห็นไหมพอดีพอเพียงรู้จักเสพรู้จักใช้รู้จักเสพพอดีพอเพียงกินให้เป็นกินให้เป็นแต่งเนื้อแต่งตัวให้เป็นอยู่อาศัยให้เป็นทำมาหากินให้เป็นรู้จักทำมาหากินดับทุกข์สอนเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือดับที่ไหนดับที่ตัณหาคือความทยานอยากดับที่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองดับให้สิ้นเห็นไหมไม่ได้ดับที่ไหนเลยดับตัวอยากกับตัวกิเลสโลภโกรธหลงนี่คือธรรมะเลยไหมทางปฏิบัติที่ดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคแปดมีแปดข้อเห็นไหมก็มีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องนะมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบเห็นเรื่องของอริยสัจนี่เองเห็นโอ้ใช่เลยนะเนี่ยนะความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดับทุกข์เป็นอย่างนี้นะแล้วเราจะทำอย่างนี้แล้วเราจะเป็นอย่างนี้นะนั่นคือความเห็นที่ถูกต้องความดำริชอบนะดำริชอบเลยดำริพอเห็นอริยสัจรู้เรื่องอริยสัจแล้วปุ๊บก็ดำริเลยโอ้ถ้าเรายังมีความยังมีถ้าเรายังไม่ออกจากกามยังไม่ออกจากการอาฆาตพยาบาทยังไม่ออกจากการเบียดเบียนแล้วนี่แปลว่ายังไม่ใช่เราก็ดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทออกจากการเบียดเบียนออกจากการทำลายกันเห็นไหมดังนั้นพอดำริแบบนี้ก็เรียกดำริชอบความดำริชอบคือพวกเราเนี่ยกำลังมาปฏิบัติกันกำลังมาเห็นทุกข์และเราจะมาเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะกำลังจะมาดับทุกข์เห็นไหมแล้วเราก็เห็นกำลังเดินอยู่บนมรรคคือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์อยู่จากนั้นมีวาจาชอบเห็นไหมวาจาชอบการใช้วาจานี่วาจานี่ไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่คำหยาบก็คือพูดดีพูดดีพูดแบบคนดีพูดอย่าให้คนอื่นเสียหายพูดอย่าทำส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเนี่ยพูดตัวเองเสียหายคนอื่นเสียหายใช่ไหมพูดให้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยแล้วพูดในทางที่ดีกันนะเราก็เอาอย่างนั้นการกระทำชอบเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามเห็นไหมไม่ผิดในกามเราไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นแล้วการกระทำคือเริ่มเห็นชีวิตคนอื่นชีวิตสัตว์หรือชีวิตมนุษย์นี่มีค่านะการคิดจะทำลายชีวิตกันนี่มันเป็นบาปนะเราเริ่มเห็นแล้วว่าการลักขโมยการเอาของคนอื่นเขาที่เขาไม่ให้มาเป็นของเรานะเราก็เห็นว่ามันเป็นบาปนะเห็นไหมเราจะไม่เอาแล้วเราจะละเถอะการผิดลูกผิดเมียผิดนะผิดสามีเขานี่ก็เป็นบาปนะเห็นไหมเราจะละแล้วเราจะมาเดินทางสายมรรคและคือจะเดินทางในทางที่ถูกแล้วนะนี่คือการกระทำชอบการเลี้ยงชีวิตชอบเห็นไหมเราจะเลี้ยงชีวิตทำมาหากินไม่ผิดศีลธรรมเห็นไหมไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นนะการเลี้ยงชีวิตชอบเวลาทำมาหากินอะไรก็
ไม่หลอกลวงเขาเดี๋ยวนี้สมัยนี้เห็นไหมเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เจริญนะสื่อก็เจริญอะไรก็เจริญนะถ้าเผื่อคนที่ไม่ดีเอาไปใช้ก็ใช้ในทางที่ไม่ดีนะไม่ดีทำมาหากินในทางที่ไม่ดีได้งั้นคนที่จะใช้เทคโนโลยีใช้สื่อใช้อะไรที่มันเจริญวัตถุที่มันเจริญขึ้นมาอะไรขึ้นมาได้ต้องจิตใจก็ต้องดีด้วยจิตใจคนก็ต้องดีไปด้วยถ้าจิตใจดีแล้ววัตถุสิ่งของเทคโนโลยีต่างๆอะไรมันก็ใช้ได้ดีได้ถูกได้ควรไม่เป็นภัยใช่ไหมก็เป็นไม่เป็นภัยต่อสังคมไม่เป็นภัยต่อตัวเองนั้นการเลี้ยงชีวิตเดี๋ยวนี้ก็นะแปลกๆหลายๆอย่างคนเราหลอกลวงกันอะไรกันง่ายๆนะเพราะตัวกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลวงตัวอยากมันครอบคลุมมันครอบจิตของมนุษย์เราถ้าส่วนมากเพราะทางโลกนี่ก็ให้อาปรุงแต่งมันจนให้แต่มนุษย์มีแต่ความอยากความอยากนะมีพออยากแล้วได้มาก็ยังอยากต่อไปอีกไม่หยุดอยากนะไม่ได้ก็โกรธโลภหลงนะกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยบ้างดังนั้นก็ความมีความเพียรชอบอย่างพวกเราเนี่ยนะมาเพียรชอบมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติกันมาถือศีลมาภาวนาเนี่ยมีความเพียรชอบเห็นไหมขยันหมั่นเพียรเห็นไหมมีความอดทนนี่เขาเรียกว่าเพียรชอบเพียรอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางหลุดพ้นเป็นทางดับทุกข์เป็นทางหลุดพ้นนะเป็นก็เรียกว่าเพียรชอบสติมีความระลึกชอบความระลึกชอบคือสติระลึกชอบเราทำอยู่ไหมครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะให้สติระลึกชอบระลึกอยู่ที่ไหนระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมหรือระลึกอยู่ที่ยานโสรถคือยาน16เขาเรียกยานปัญญานั่งพิจารณาญาณของเรานั่งพิจารณารูปนามดูรูปดูนามเห็นไหมเห็นรูปเห็นไม่มีสัตว์บุคคลแล้วฮะไม่มีใครแล้วมีแต่รูปกับนามนั่งพิจารณาดูรูปนามเห็นรูปนามไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลหรอกมานะรูปนามเกิดจากเหตุจากปุจจัยปุจแจงพวกเนี้ยตัวปัญญาทั้งนั้นนั่งดูรูปดูนามเห็นความเป็นจริงของรูปนามรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกเนี้ยรูปนามก็ขันธ์5นั่นแหละไม่ใช่อะไรรูปนามเนี่ยเห็นมั้ยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์นั่งพิจารณาเนี่ยปัญญาเรียกญาณปัญญานั่งดูงั้นวิปัสสนากับญาณนี่ก็ทําได้2อย่างสมถะทําสติปัฏฐาน4นะได้ดูกายเวทนาจิตธรรมก็ได้หรือจะทําดูญาณโสรถญาณปัญญาอย่างญาณโสรถนี่เรียกญาณปัญญา16ดูรูปดูนามพิจารณารูปนามเห็นรูปนามเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกนะเห็นรูปนามเกิดจากเหตุจากใจปรุงแต่งขึ้นมานิสัยใจคอเราเองนี่แหละเป็นคนสร้างรูปนามขึ้นมาเราอยากจะชาติหน้าเราอยากรวยอยากดีเกิดมาดีก็ตัวเราเนี่ยทำให้ดีคิดให้ดีใช่ไหมมันก็เนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยไปไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลให้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยเราได้บ้างนิดๆหน่อยๆนั่นนะเห็นรูปนามนี่เกิดมาเป็นไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นไหมนั่งพิจารณาเนี่ยนั่งดูมันนั่งพิจารณาดูรูปนามนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมอย่างที่พูดตั้งแต่แรกๆนะการเปลี่ยนแปลงของรูปกับนักของกายของจิตเป็นยังไงไหนเห็นรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเห็นรูปนามนี่มันเห็นรูปนามนี่น่ากลัว
การเกิดน่ากลัวแล้วเห็นไหมอย่างน่ากลัวพระเจ้าไม่สนับสนุนให้เกิดใช่ไหมบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เห็นมันแล้วรูปนามนี่เป็นสิ่งน่ากลัวเพราะว่าพอมันเกิดมาแล้วพอมีแล้วเนี่ยเราก็ไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราของเราเมื่อเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องให้มันเสพให้มันก็จะมีอาการอยากขึ้นมามีกิเลสมีตัณหาขึ้นมาเลยทันทีใช่ไหมพอมีรูปมีนามขึ้นมาหรือมีขันธ์ห้าเราก็ต้องหาให้มันเสพเมื่อเกิดอาการอยากขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดกิเลสต้องหาให้มันเสพมันอยากมันหิวมันก็อยากอยากกินดีๆอีกใช่ไหมอยากแต่งเนื้อแต่งตัวอยากเที่ยวอยากเล่นอยากมีที่อยู่อาศัยดีๆมันอยากไปหมดเลยใช่ไหมนั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดดังนั้นไอ้รูปนามนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมันพาเราเวียนว่ายตายเกิดมันพาเราตกนรกพาเราก็ไอ้รูปนามขันธ์ห้านี่แหละเนาะนั่งดูความสังขารสังขารที่มันปรุงแต่งนั่งเห็นความปรุงแต่งของสังขารและธรรมกายก็ปรุงแต่งรูปก็ปรุงแต่งใช่ไหมกายจิตใจก็ปรุงแต่งไอ้นามมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานั่งเห็นความปรุงแต่งของมันเวลานั่งดูเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันคิดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไอ้กายก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันป่วยเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันเมื่อยมันมีแต่โรคเดี๋ยวมันเป็นโรคนู้นโรคนี้เห็นไหมนั่นมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไอ้จิตก็เหมือนกันสังขารธรรมนี่มันปรุงแต่งจริงไอ้จิตมันก็ปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็อย่างงุ่นเดี๋ยวมันก็อย่างนี้เดี๋ยวมันชอบเดี๋ยวมันเกลียดเห็นไหมเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันหดหู่เดี๋ยวมันเศร้าหมองเดี๋ยวอยากนู่นอยากนี่เห็นไหมมันก็เกิดเนี่ยมันปรุงแต่งสังขารธรรมกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารใช่ไหมเสร็จแล้วปากก็เหมือนกันปากมันก็พูดไปนู่นพูดไปนี่พูดไปเรื่อยวจีสังขารเนี่ยพวกนี้กายวาจาและใจเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกทั้งนั้นจะดับมันจะดับมันได้ก็ต้องดับพวกนี้รู้จักมีสมาธิรู้จักสงบไม่ได้รู้จักตั้งมั่นมีอยู่ในฌานเห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในฌานนะเห็นอะไรมากระทบก็โอ้มันเป็นเช่นนั้นเองนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ละอะไรมากระทบก็เป็นอย่างนี้ละอะไรกระทบมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมจิตมันก็ว่างจิตมันก็ว่างจิตมันก็ขาวเห็นความเป็นจริงขอให้รูปนามนั่งพิจารณาแล้วก็นั่งพิจารณาไอสติปัฏฐานกันนะดูสติปัฏฐาน4นะดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพิจารณาขึ้นพิจารณาลงพิจารณาไปเรื่อยพิจารณากลับไปกลับมานั่งพิจารณาไปเห็นกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะนั่งดูความปรุงแต่งต่างๆนั่งพิจารณามรรค8ใช่มั้ยมรรค8เป็นยังไงทั้งเห็นจนเกิดมักเกิดผลขึ้นมาใช่ไหมเกิดมักเกิดผลโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อันนี้ตัวปัญญานะตัวปัญญาทั้งนั้นเลยญาณโสรถก็เรียกปัญญาญาณพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาได้สองอย่างสติปัฏฐาน4ก็ได้พิจารณารูปนามก็ได้ใช่ไหมเห็นรูปนามเป็นญาณโสรถเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นทุกอย่างปรุงแต่งเห็นเนี่ยเข้าไปถึงอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยปัญญามันจะเกิดพอปัญญามันเกิดมันจิตมันก็ผ่องใสมันไม่รับอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวมันไปทำลายกิเลสความอยากต่างๆนะไปทำลายความโลภความโกรธความหลงไปทำลายตัวตนหมดเพราะไม่มีอะไรจะต้องแบกต้องหามมันนะนี่เขาเรียกว่าจิตผ่องใสจิตผ่องใสคือไม่มีอะไรต้องแบกนี่มันนิพพานหรือเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ก็พวกนี้แหละนะเห็นสภาวะเป็นจริงของมันนี่คือตัวปัญญาไหมวิปัสสนาแต่ตัวสมาธินี่ก็นะเสร็จแล้วจิตตั้งมั่นชอบนะมรรค8ใช่ไหมตัวสุดท้ายจิตตั้งมั่นชอบก็คือสมาธินะแม้เวลาเราทำวิปัสสนาจนเกิดปัญญาแล้วเกิดแล้วมันก็ต้องมีฌานหรือมีสมาธิใช่ไหม
อย่างนั้นมันก็ฟุ้งอยู่ดีนั่นมันก็ฟุ้งนะเพราะเรามีปัญญามีอะไรแล้วแต่ปัญญาที่มีบางทีมันก็มีตัวตนบางทีมันก็ฟุ้งนะเพราะเราพิจารณาอะไรมากเหมือนงั้นจะต้องให้มันหยุดอยู่กับฌานมั้งนั่งอยู่กับฌานฌานเห็นความเป็นจริงนะหรืออยู่ในสมาธินะมีความสงบอยู่จิตตั้งมั่นชอบนะจิตก็ตั้งมั่นอยู่นะนั่งทำสมถะสมถะกรรมฐานก็ได้นั่งดูนั่งพิจารณาพระพุทธพิจารณาไหมก็เรียกมหาสติก็เป็นวิปัสสนาเนี่ยเป็นอนุสติไหมอนุสติก็ให้รู้เรื่องไหมนั่งดูนั่งเห็นเป็นกสิณนั่นน่ะนั่งดูเห็นพุทธพระพุทธมีพระพุทธเป็นอารมณ์เราไหมมีพระธรรมเป็นอารมณ์มีพระสงฆ์เป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนั่งเป็นอารมณ์เห็นไหมเนี่ยพวกนี้จะเปลี่ยนความปรุงแต่งต่างๆของเราในทางเราจะปรุงแต่งไปทางโลกเรากับการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจเปลี่ยนแต่กลายเป็นเราปรุงแต่งไปทางธรรมแล้วเราเคยไม่เคยมีไม่เคยมีพระพุทธเป็นอารมณ์เลยไม่เคยเลยนะไม่เคยคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดจะไปกราบพระพุทธเราไม่เคยคิดถึงพระธรรมเลยนะมีพระธรรมเป็นอารมณ์โอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองธรรมะเป็นอย่างนี้นี่เองนะมีพระสงฆ์เป็นอารมณ์นะมีเราก็จะเห็นว่าเนี่ยชาวพุทธต้องมีพระรัตนตรัยเนี่ยอยู่ในอารมณ์อยู่เราของเรานะไม่ใช่มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องสารพัดเรื่องนะไปอารมณ์เดี๋ยวก็ช้าขึ้นมาก็เรื่องนู้นเรื่องนี้ไหมก็จะมีเรื่องที่มันเป็นบุญเป็นกุศลมั้งนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานมีศีลมีทานเป็นมีศีลเป็นอารมณ์เห็นไหมนั่งพิจารณาศีลศีลก็คืออะไรศีลคือข้อปฏิบัติให้เราก็ทำความดีให้เราละความชั่วเห็นไหมให้ละความชั่วนั่นเองศีลศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยนะเราก็ชีวิตเราก็ไม่ตกต่ำใช่ไหมนั่งพิจารณาดูศีลเรามีศีลหรือเปล่าเนี่ยแล้วศีลมีประโยชน์อะไรต่อชีวิตเรานะถ้าเราเป็นคนมีศีลชีวิตจิตใจเรามีศีลนะเราไม่ใช้ชีวิตแบบที่เราเคยเป็นอยู่วันหนึ่งก็ไม่มีพูดปดทุจริตเสียดฆ่าสัตว์เอาทรัพย์ของคนอื่นเขานะฉันของมึนเมามั่งใช้วาจาที่ไม่ดีมั่งนะอะไรเงี้ยเราก็นั่งพิจารณาโอ้เราเป็นคนที่มีศีลนะศีลจะต้องศีลอยู่กับตัวเราแล้วนะศีลเป็นเครื่องศีลคือการป้องกันศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ป้องความชั่วกันมาสู่เราใช่ไหมเราก็เป็นคนทำดีเป็นคนศีลยังทำไม่ให้เราตกต่ำไม่ทำวิบัติศีลยังป้องกันไม่ให้เรามีความทุกข์นะศีลยังทำให้เรามีความสุขศีลทำให้เรามีลาภมียศได้เห็นไหมก็นั่งพิจารณาดูมันเรียนศีลดียังไงทานดียังไงรู้จักให้รู้จักทำทานนี่ก็อันนี้เป็นสมาธิหมดนะเป็นอนุสติทำให้เราดูคุณของเทวดาใช่ไหมเทวดานี่มีอุปนิสัยยังไงมีได้มีบุญอะไรถึงได้เป็นเทวดานั่งเห็นความการเป็นเทวดาจะต้องปฏิบัติยังไงต้องมีศีลนะเทวดาต้องมีศีลต้องเจริญต้องมีภาวนาใช่ไหมสมถะภาวนาต้องทำทานต้องเนี้ยนี่คือเทวดาเนาะพวกเทวดาต้องมาปฏิบัติต้องเจริญอยู่ในมรรคแปดพรหมวิหารสี่หวังที่จะขึ้นสวรรค์เนี่ยนั่นเป็นเทวดาใช่ไหมนั่งดูเทวดานั่งดูความตายมองนะนั่งเห็นว่าเราก็ตายนะนั่งดูเราลมหายใจไม่เข้าก็ตายลมหายใจไม่ออกก็ตายใช่ไหมความตายอยู่แค่นี้เองใช่ไหมจะมีเงินหมื่นมีเงินแสนมีเงินกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านถ้าไม่มีลมหายใจลมหายใจสำคัญกว่าเพื่อนถ้าไม่มีลมหายใจก็ตายอยู่ดีลมเงินทองทรัพย์สมบัติไม่มีประโยชน์อะไรลมหายใจเท่านั้นนะมีประโยชน์นั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหม
เห็นลมหายใจเราเป็นยังไงมาลมเข้าไปลมออกมานั่งดูเวลาเรานั่งดูลมหายใจจิตมันก็สงบนั่งอยู่จิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปไหนใช่ไหมนั่งเพ่งดูลมเสร็จแล้วก็จะพิจารณาลมก็ได้ด้วยใช่ไหมพิจารณาเป็นทำเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเห็นลมมีคุณประโยชน์ยังไงปัญญามันเกิดลมเวลามันลมมันเข้าไปนะทำถ้าเวลาเราดูลมหายใจเฉยๆเนี่ยก็เป็นสมถะเราพิจารณาลมหายใจด้วยนะเห็นลมหายใจเข้าไปนะท้องมันพองเห็นลมหายใจออกท้องมันยุบเห็นลมหายใจเข้าไปสู่ปอดเห็นไหมลมเข้าไปที่ปอดแล้วก็ปอดก็ส่งน้ำเลือดนะเลือดไปฟอกเลือดนะไปฟอกเลือดก็ทำให้ส่งเลือดแดงไปที่หัวใจหัวใจก็ส่งเลือดไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายเห็นไหมทำให้อวัยวะต่างๆเจริญเติบโตได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าลมหายใจนี่เป็นธาตุลมเห็นไหมร่างกายเรานี่ลมหายใจนี่เป็นธาตุลมเห็นไหมเลือดเป็นธาตุน้ำเห็นไหมแล้วก็พอเลือดส่งไปตามส่วนต่างๆของอวัยวะแม้ก็เลือดนี่ก็ไปทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยไหมก็เป็นธาตุความร้อนเห็นไหมส่วนธาตุดินธาตุดินก็คืออายวะต่างๆนะคือธาตุดินใช่ไหมนั่นคือเราก็เริ่มมีปัญญาเห็นความเป็นจริงโอ้ร่างกายเรานี่มีแต่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมแล้วก็นั่งพิจารณาดูไปจนเห็นธาตุวิญญาณไหมธาตุวิญญาณเห็นไหมเราก็เห็นไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้ที่เรารู้เรื่องนี้แหละโอ้เราที่เรากำลังรู้เนี่ยนั่นคือตัวจิตใช่ไหมตัวจิตหรือธาตุวิญญาณใช่ไหมก็ร่างกายใช่ไหมเราก็รู้เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณนั่งเห็นนั่งดูมันบ่อยๆนะถ้าเราไปอ่านหรือไปฟังอย่างเดียวมันไม่เข้ามันยังไม่เข้าจิตยังไม่เข้าไปเราต้องถ้าเราได้เนี่ยมันบอกได้ทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพราะมันเรื่องละเอียดอ่อนร่างกายเราศึกษาแค่เป็นได้อ่านได้ฟังอย่างเดียวมันก็ยังไม่เห็นยังไม่รู้จริงนะได้แต่ฟังได้แล้วก็ผ่านไปหรือคิดหาเหตุหรือผลมันก็ยังไม่แต่ถ้านั่งเพ่งนั่งดูมันนั่งเห็นมันเลยเห็นลมจริงๆว่ามันเข้ายังไงเห็นเลือดมันส่งไปยังไงเห็นจนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนะนั่นแหละมันจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนตัวเราเองละเริ่มเห็นสภาวะความเป็นจริงนิสัยใจคอเราความคิดความปรุงแต่งมันเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนหมดเริ่มการพูดแบบคนไม่มีกิเลสก็พูดแบบคนมีกิเลสพูดเหมือนกันแล้วคนพูดแบบคนคิดแบบคนที่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมก็ไม่มีกิเลสกับคิดกับทำอะไรเพื่อตัวเองก็คิดไม่เหมือนกันแหละเห็นไหมงั้นคนเราทำไมคิดแตกต่างกันเพราะความคิดความปรุงแต่งมันไม่เหมือนกันคนทำอะไรตามหน้าที่กับคนทำอะไรตามกิเลสใช่ไหมก็ทำไม่เหมือนกันอีกคนทำอะไรตามหน้าที่มีหน้าที่อะไรก็ทำมีหน้าที่เป็นพ่อก็ทำหน้าที่ของพ่อมีหน้าที่เป็นแม่ก็ทำหน้าที่เป็นแม่หน้าที่ของลูกก็เป็นหน้าที่ของลูกทำงานก็ทำหน้าที่ตามงานไม่ใช่ไปทำงานพอนั่งปุ๊บก็คิดแต่ว่าไอ้งานนี้มันจะมีอะไรผลประโยชน์อะไรอะไรนะคนทำหน้าที่ทำงานแบบกิเลสมีกิเลสมันก็คิดต่างกันมันถึงทะเลาะกันมันถึงเกิดความโกรธความโลภความหลงโลกใบนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะมันคนเรามันไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทำคนมีกิเลสคนไม่มีกิเลสพูดกันคนละภาษาคิดไม่เหมือนกันคนมีความอยากก็เหมือนกันใช่ไหมกับคนไม่มีความอยากนะก็เนี่ยบางทีอีกอยากจะไปก็ชวนไอ้นี่ก็ไม่อยากไปนะไม่มีความอยากนะอีกคนไม่มีความอยากบางทีก็โกรธกันแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นโกรธแล้วโกรธกันไปอะไรกันไปอย่างนั้นพอเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้นั่นคือธรรมะนั่นคือสัจธรรมนั่นคือธรรมชาติเห็นไหมนั่นคือกฎของธรรมชาตินั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแล้วนั่นคือ
ผลแห่งการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติพอเราเห็นธรรมชาติเห็นความเป็นจริงธรรมชาติเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกของมนุษย์ของจิตใจมนุษย์ของกิเลสของความอยากของความโกรธความโกรธความหลงของการเวียนว่ายตายเกิดจิตมันก็ผ่องใสจิตมันก็วางจากมันค่อยๆวางค่อยวางไปไม่โกรธแหละไม่โกรธใครไม่เกี่ยวกับใครไม่ติใครไม่ว่าใครเกิดเมตตาขึ้นและเมตตามีแต่เมตตาเขาเมตตาเดินมีแต่เมตตานะมีแต่สงสารเขามีแต่สงสารคนนู้นคนนี้สงสารนะเมตตาเขามีแต่กรุณามาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากกันวะเมตตากรุณามีมุทิตาเห็นใครเขาดีคนใครเขาดีก็ยินดีกับเขาด้วยมีความสุขก็ยินดีกับเขาด้วยเห็นใครเขาไม่ดีหรือเห็นใครเขาลำบากอะไรต่ออะไรก็รู้จักอุเบกขามองจะทำไปแล้วบางทีวันนี้เป็นกรรมของเขาเนาะเราจะไปรับกรรมของเขาด้วยหรือรู้จักวางเฉยมั่งเนาะรู้จักกรรมใครกรรมมันมั่งเนาะนะแค่นั้นเองเห็นไหมรู้จักกรรมใครกรรมมันบางทีก็ต้องวางเฉยอุเบกขาไว้นั่นพรหมวิหารสี่มันเกิดกับเราแล้วเห็นไหมก็มีพรหมวิหารสี่นะเวลาเราพูดไปไหนเราก็สอนได้ก็สอนสอนเขาได้ก็สอนสอนเขาไม่ได้เราเริ่มรู้ธรรมะแล้วนะเราเริ่มรู้ธรรมะเราเริ่มเข้าถึงธรรมะแล้วบางทีเรารู้ธรรมะนะเราก็อยากจะไปสอนอยากไอ้ความอยากก็ยังเป็นทุกข์เห็นไหมอยากจะไปสอนเขาอยากจะสอนเขาให้ได้ดีอยากสอนให้เขาให้รู้แต่จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าเห็นไหมบางทีก็เป็นกรรมคนเราบางทีเขาก็รับได้รับไม่ได้รับไม่ได้ก็อย่าอยากไปให้เขารับมันก็เป็นทุกข์อีกเห็นไหมนี่ต้องเข้าใจเห็นไหมทีก็ไปเอะอะโวยวายมองทำไมอย่างนู้นอย่างนี้หรือเข่งคัดเหลือเกินกับธรรมะนี่จะต้องตามนี้เด็ดขาดต้องเป็นอย่างนี้นะมันจริงๆไม่ใช่มันเป็นของมันอย่างนั้นคนเรามีนะมีเหตุมีปัจจัยมีจริตนะมีจริตมีวิตกจริตโทสะจริตโมหะจริตมามีพุทธจริตมาพุทธจริตธรรมจริตมีจริตต่างๆกันนะอย่างนั้นคนก็ชอบอย่างนี้ชอบอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเก่ามานะพอเราเข้าใจอย่างนี้เนาะเห็นไหมมันจะคลายแล้วเราไม่ใช่คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมโอ้ยคนนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราจะคลายวางแล้วนั่นคือธรรมะนั่นเขาเป็นของเขาอย่างนั้นมนุษย์สัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเช่นนี้นี่เองนะพุทธทาสท่านพูดบอกมันเป็นเช่นนี้นั่นเองนะมันเป็นเช่นนี้นั่นเองเนอะแล้วที่เราแบกไว้นะแบกขันห้าไว้แล้วนะเนี่ยเราก็วางขันห้าได้นะแบกมันไม่รู้กี่ชาตินะทางอันเนี้ยเมื่อเราวางได้วางได้นั่นก็คือไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานแล้วนะจิตก็ใสสะอาดนะไม่มีเหตุมีปัจจัยให้ต้องมาเกิดเห็นมั้ยนิพพานนั่นเองเห็นมั้ยไม่มีเหตุปัจจัยต้องมาเกิดนั่นก็เป็นเช่นนี้นี่เองก็ปฏิบัติกันไปนะโดยมีทางเดินก็คือมรรค8นี่แหละคือทางปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์นะมรรค8หรือไตรสิกขาก็เป็นพูดไตรสิกขาบุญสิกขาไตรสิกขาบุญสิกขาก็การปฏิบัติของผู้ที่บุญสิกขาก็มือพวกที่ทำทานรักษาศีล5กับภาวนาอยู่กับบ้านก็เรียกว่าบุญสิกขาพวกนี้ก็ถ้าเปิดให้สูงขึ้นไปอีกเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นพวกที่นักบวชพวกพระสงฆ์หรือพวกนักบวชที่เราเข้ามาปฏิบัติกันอย่างเงี้ยก็เรียกไตรสิกขาก็พวกที่หวังสูงขึ้นไปอีกนะตอนนี้เราหวังที่จะไปสวรรค์นะไปสวรรค์หวังที่จะไปสวรรค์หวังที่จะเป็นมีความสุขกันแล้วใช่ไหมมีความสุขเดินบนมรรค8พรหมวิหาร4มากระทำความดีรักษาศีล8รักษาศีล
อุโบสถมั่งนะมารักษาส่วนพระสงฆ์ก็รักษาศีล227ข้อใช่ไหมนี่ก็ไปมาทำจิตใจให้ผ่องใสกันนะโดยการภาวนาเห็นไหมก็เนี่ยแหละนะธรรมะก็มีอย่างนี้นะนะเราก่อนที่เราจะปฏิบัตินะถ้าเรารู้ธรรมะเราก็จะปฏิบัติได้ถูกใช่ไหมรู้ธรรมะได้ถูกทางนะก็เรียกว่าปริยัติปริยัติปริยัติคือการเรียนปฏิบัติเมื่อเรียนมาศึกษาแล้วเรียนมาจากการฟังจากการเรียนก็มาเอามาปฏิบัติปฏิบัติก็ลงมือทำนะถ้าเราศึกษาเราเรียนมาฟังมาถูกทางเนี่ยถูกทางหรือถูกเราก็ปฏิบัติได้ถูกใช่ไหมได้ถูกเมื่อปฏิบัติถูกผลจากการปฏิบัติก็คือปฏิเวทนะปฏิเวทคือปฏิเวทก็คือมีความสำเร็จนะได้สำเร็จนะตัวเรื่องความเจ็บป่วยเห็นไหมเรื่องโควิดก็อะไรอย่างเงี้ยนะพอเราปฏิบัติไปแล้วนะเราก็รู้ว่าเราจะป้องกันยังไงมันก็เป็นทุกข์กันนะเป็นทุกข์ของสัตว์ของสัตว์โลกอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องถึงกับโอ้โหทุกข์จนเอามากลัวจนอะไรนะก็เห็นว่านี่แหละมันเปลี่ยนก็อย่างนี้แหละไม่ใช่ว่ามีแต่โควิดอย่างเดียวสมัยก่อนสมัยโบราณก็สารพัดโรคสารพัดรามันก็มีมาอย่างเงี้ยโรคติดต่อแบบเนี้ยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่ได้เกิดมาจากใครหรอกมนุษย์เรานี่เองนะกิเลสมนุษย์เนี่ยกิเลสตัณหาของมนุษย์เนี่ยกิเลสสร้างโลกและกิเลสก็ทำลายโลกนี่แหละนะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวอยากนี่แหละมันสร้างโลกสร้างความเจริญแล้วมันก็ทำลายก็อยู่แค่นี้มนุษย์นะแต่เราก็ยังมัวแต่ที่จะไปอยากกันอยู่ยังไปเสพนู่นเสพนี่ยังไม่ยอมเลิกอยากยังไม่ยอมเลิกโกรธเลิกหลงนะจักทีนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยแปลว่าเรายังไม่รู้เรื่องธรรมะจริงยังไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่ยังไม่รู้เรื่องการยังไม่ได้เริ่มภาวนากันยังไม่เริ่มนะพอเรารู้แล้วเราจะเริ่มภาวนาเราจะรู้นี่คือเรื่องรู้สัจธรรมนะรู้ธรรมะธรรมกับธรรมะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมก็ธรรมะนั่นแหละเนอะธรรมะมีสองหน้านะเห็นไหมธรรมะมีสองหน้าหน้าหนึ่งก็คือหน้าของโลกใบนี้สังคมโลกสังคมมนุษย์ที่เรากำลังนี้ก็ธรรมะเป็นสังคมของการความอยากความโลภความโกรธความหลงความจริงดีความแก่งแย่งนะความเอารัดเอาเปรียบกันนะก็ทำให้ก็เป็นธรรมะนะก็เป็นธรรมะมองให้เป็นธรรมะไม่ต้องไปส่วนโลกของความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของนักปฏิบัติเป็นโลกที่เราวางแล้วเห็นจะทำความเป็นจริงแล้วเราวางแล้วเราเริ่มทำลายความอยากเราความย้ายความกิเลสตัณหาอุปทานเราทำลายกิเลสทำลายตัวตนเริ่มที่จะวางจากขันธ์5และไม่แบกขันธ์5นะเป็นคนมีศีลนะเริ่มเห็นศีลก็สำคัญนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนและอยู่ในใจเรานะอันนี้ก็ไปถึงนู่นแล้วโสดาบันเลยมั้ยเป็นโสดาบันจนวางจากจนวางจากความอยากความอยากในความสุขวิ่งหาแต่ความสุขความสุขนะอยากหาความสุขราคะปฏิฆะใช่ไหมพวกเนี้ยนะวิ่งหาแต่ความสุขวิ่งหาแต่ความสุขกันวิ่งหาแต่ความสุขแต่จริงๆแล้วก็วิ่งหาในสุขในกามมองนะวิ่งหาแต่ความสุขในกามราคะปฏิฆะก็คือการวางจากให้เห็นว่า
อะไรจะเป็นความสุขแล้วไม่นั่นแหละนะไม่อยากไม่อะไรแล้วก็มาไม่เอาแล้วทุกอย่างเห็นไหมราคะปฏิฆาความยินดีความพอใจฉันไม่เอาแล้วนะมีรูปกามอรูปกามเห็นไหมไม่เอารูปกามหวังได้จากรูปกามอรูปกามจากมณะความมีความตัวตนจากความปุ้งซ่านลังเลสงสัยนะได้วิชาแล้ววิชาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเห็นไหมมันนั้นเราเชื่อมต่อมันเป็นธรรมะหมดชีวิตประจําวันเราเนาะเป็นธรรมะธรรมชาติก็เป็นธรรมะเราหนีธรรมชาติไม่ได้เราก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับเขาให้ได้อยู่กับเขาอย่าไปรังแกเขาเขาก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้เขาแล้วก็ดูแลเขาเราใช้น้ําแบบเป็นประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็ที่ซิงไปก็เป็นพวกขยะม่องอะไรม่องแม้ก็ทำให้เขาเน่าเขาเหม็นเขามีปัญหาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์เราไปแล้วแล้วก็ไม่ดูแลเขาใช่ไหมไม่รักษาเขานะมันก็จะหมดไปในอนาคตมันก็จะมีแต่ความทุกข์เราใช้ดินกันไม่ดีเราใช้เราตัดไม้ทำลายป่ากันใช่ไหมอากาศเกิดก็ไม่ดีใช่ไหมรถล้าฝุ่นฝนนะอากาศไม่ดีอะไรนี้นี่เป็นธรรมชาติถ้าธรรมชาตินี่แหละจะทำให้เราทุกข์นะทุกข์ด้วยกิเลสของเราทุกข์ด้วยความอยากของเรานั่นแหละข้อความอยากเขาก็เลยต้องเอาธรรมชาติไปผลิตวัตถุวัตถิ่งของมาทำให้เรานะเราก็เพื่อที่จะเราก็เห็นเราทุกข์ก็นึกว่าเพราะเราเหนื่อยนะเขาก็ผลิตอะไรที่หายเหนื่อยเราทุกข์เพราะว่าเราหิวเขาก็ผลิตอะไรที่เราหายหิวทำให้เราไม่หิวนะก็ผลิตกันให้เราอยากนะเราจริงๆเราก็เลยอยากผลิตเครื่องมือเครื่องไม้มาเราเคยใช้เราเคยโทรศัพท์คุยกันหนูอยู่ไกลๆเดี๋ยวนี้มีภาพแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นอะไรนั่นแหละเพราะว่าผลิตอะไรเพื่อที่จะให้เราสุขแต่จริงๆไอ้ความสุขอันนี้มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าผลิตในสิ่งที่ผลิตธรรมะออกมานี่สุขแน่ๆสุขชาตินี้สุขไปถึงชาติหน้าสุขไปทุกชาติเนี่ยนะไม่ใช่ทางโลกนี่สุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยที่เราเสพกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีความยินดีพอใจเนี่ยอยากได้เสื้อผ้าอยากได้เพชรพลอยอะไรอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้นู่นได้นี่นะได้แล้วก็สุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวความอยากกันยังไม่จบไม่สิ้นไม่หมดยังมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดโลภโกรธหลงไปแต่สุขของพระพุทธเจ้าคือสุขให้วางนะให้พอเพียงให้เห็นความเป็นจริงให้ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันใช้เราใช้แค่จำเป็นที่จำเป็นและที่พอเพียงนะทำอะไรก็พอเพียงพอดีพอเพียงอย่ามาพูดเลยว่าจะทำอยากจะทำกู้เงินไปทำการค้านู่นไปการนี่ทำไปเคยทำแล้วเจ๊งหมดแต่คนที่เขาเคยทำมาตั้งแต่ลงทุนทำสลึง50ขายสลึง50มาแล้วก็รวยอะไรพวกนี้เขาทำอะไรก็ไม่เจ๊งอ่ะนะเนี่ยพิจารณาดูเขามาจะไปลงทุนนู่นลงทุนนู่นเจ๊งหมดเพราะไม่เคยทำอยากเห็นเขาทำกันรวยก็อยากไปทำเจ๊งหมดให้พิจารณาให้ดีดูคนที่จริงๆแล้วธรรมชาติก็ให้ทรัพย์สมบัติเราเยอะแยะจับไปเถอะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจับไปนั่งจับไปมีราคาได้เก็บเศษเล็กเก็บขวดเก็บอะไรบางทีทำยังค้าขายก็เป็นราคาขึ้นมาของฟรีนะไอ้พวกอย่างเงี้ยล่ะมันทำอะไรรวยได้นะเห็นของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเอามาซ่อมกลายเป็นของมีราคาขึ้นมาได้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค้าขายมีที่สักร้อยตารางวาก็ทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะทำญาติพี่น้องก็มาอาศัยทำกันมาอาศัยกินกันอยู่ได้สบายนะมั้ยมีความสุข
อยู่กันพอเพียงอย่าอยากมากอย่าอยากมีโน่นมีนี่มีที่สักไร่นึงก็ทํามันเป็นบริษัทเป็นบริษัทของเรามีความสุขอยู่กับพี่น้องญาติพี่น้องลูกหลานอยู่ด้วยกันมาทําด้วยกันใครตกงานมาทําไม่ใช่คิดแต่เรื่องจะทํางานจะต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนไปต้องเป็นข้าราชการต้องเป็นทหารต้องเป็นหมอต้องเป็นนู่นนะโดยมากจะคิดกันอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วก็อยู่ที่เรานะอยู่ที่เราคิดให้เป็นคิดให้เป็นพอรู้แล้วเราก็จะคิดเป็นว่าบางทีเราคิดไม่เป็นแล้วเราก็เอาละประชดทำแล้วทำไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้อะไรไม่เคยโทษตัวเราเองเลยโทษแต่คนอื่นโทษแต่กรรมของเราโทษแต่นู่นแต่นี่ทำไมเราเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นงี้แล้วก็น้อยอกน้อยใจไปขาดตัวตายไปทำลายตัวเองมองอะไรมองเนอะก็เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์นะจริงๆเพราะไม่เห็นความเป็นจริงไม่เห็นสัจธรรมเราต้องค่อยๆคิดมีที่ทำที่ให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ใช่มีที่เป็นเงินเป็นทองโดยการเอาไปขายไปอะไรเงี้ยเนอะมีบ้านก็ทำให้บ้านเป็นเงินเป็นทองทำบ้านเป็นบริษัทเป็นที่ค้าขายเป็นที่อะไรไม่ต้องไปเช่าเขาไม่ต้องอะไรค่อยๆคิดจากพอดีพอเพียงก่อนนะแล้วค่อยๆทำได้เมื่อทำได้นั่นแหละแล้วไปทำมันก็ใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมนั่นเป็นธรรมะหมดอ่ะนะเรามักจะคิดอะไรที่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะคนก็เรียนมาปุ๊บเรียนมาก็มีความรู้ได้มีความรู้แต่ก็ไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมก็ไม่มีประสบการณ์ก็มาเรามีความรู้ก็อยากจะใหญ่อยากจะโตเอาดูเอานี่แต่ไม่มีประสบการณ์เวลาคนมีประสบการณ์มีทั้งความรู้ก็ไม่มีอำนาจซะแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นตอนมีอำนาจก็มีแต่ความรู้แต่ไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมอยากเรียนมาใหม่ๆจบพวกโอ้ไอ้นุ่นไม่ดีนี่คนเก่าไม่ดีงั้นเลยที่ทำอยู่มาดงไม่ดีงั้นนี่แต่พอไปทำก็ไม่มีประสบการณ์ก็ทำไม่ได้พออายุมากๆเข้าไปเนี่ยนะอายุมากๆไปมีทั้งประสบการณ์แล้วมีทั้งความรู้แล้วก็ไม่มีอำนาจแล้วเพราะแก่แล้วจนไม่มีอำนาจงี้อย่าไปดูถูกคนแก่นะคนแก่เนี่ยนะบางทีก็มีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์นะไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะต้องเอาละนะก็กระต้นกระแต้นมาเรื่อยทั้งนะมันก็ทั้งหนาวด้วยทั้งนู่นด้วยนี่นะสมองไม่ค่อยทำงานมันหนาวอ้าวแต่ก็พยายามเอาความเป็นจริงเอาสิ่งที่รอบๆตัวนะมาคุยนะก็ไม่เครียดไม่เอาทำแล้วพูดแล้วก็เป็นให้มันเป็นเรื่องของให้เห็นทุกข์ให้เห็นเรื่องให้เห็นทางดับทุกข์นะส่วนมากเราไม่เข้าใจทุกข์กันว่าเป็นยังไงแล้วเราไม่รู้ว่าเหตุมันมีเหตุนะเราต้องดับที่เหตุแล้วเราก็ไม่คิดจะดับทุกข์กันนะเราก็ดับทุกข์ด้วยกันหาลาภหายศนะอะไรที่เราไม่ได้เราทุกข์เราก็หามันให้ได้มาแต่จริงๆดับทุกข์นั้นไม่ได้ดับอะไรเลยก็ดับที่กิเลสดับตัณหาเรานะไม่มีแล้วทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นมั้ยอย่างพวกเรามาเนี่ยกำลังมาปฏิบัติกันเนี่ยนะถือมรรค8ผมวิหาร4นี่เป็นทางปฏิบัติที่ดับทุกข์นะเป็นทางของคนกระทําดีนะคนกระทําดีเป็นการกระทำของผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนะก็เนี่ยแหละมันก็พวกเรานี่แหละนะที่ฟังธรรมะที่ปฏิบัติธรรมะนะนะแล้วก็จะได้ธรรมะนะแล้วก็อ่ะไปแล้วก็อย่างน้อยๆเราก็พยายามพูดไม่ให้เสียหลายเนอะไม่เสียวมานั่งกันฟังกันมาฟังกันมาปฏิบัติกันก็ให้มีอะไรได้ไปนะได้อย่างน้อยๆว่าอย่ามึนมา
มึนๆฟังมึนๆมาแล้วก็มึนๆไปมึนๆกลับไปเวียนว่าเหมือนอะไรเหมือนใยแมงมุมนะใยแมงมุมนะเขาบอกให้ตีไปตรงกลางเลยแต่ทรัพย์สมบัติอยู่ตรงกลางนะโอ้โหมีทรัพย์สมบัติมันอยู่ตรงกลางไหมตรงกลางเราก็ไม่เดินตรงไปหรอกเดินไปตามวงรอบๆมันติดชึ่งติดชึ่งอยู่เข้าไม่ถึงสักทีนะเข้าไม่ถึงนะก็พยายามพูดให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่านี่ทางอันนี้นะทางอันนี้แหละนะศรัทธามันจะได้เกิดนะศรัทธาเกิดพอศรัทธาเห็นสภาพความเป็นเห็นความเป็นจริงเห็นในอริยสัจแล้วนะเห็นธรรมะรู้เรื่องธรรมะเห็นธรรมชาติเห็นกฎธรรมชาติเห็นการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาตินะรู้เรื่องอริยสัจนะมั้ยแล้วรู้เรื่องอริยสัจโอ้โหไปไกลรู้เรื่องมรรค8นะทางปฏิบัตินะเราก็จับได้แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เรามามีศีลเราต้องขอศีลเราต้องมีศีลนี่โอ้เป็นบุญเลยคนที่รู้เรื่องศีลก็เป็นบุญเรารู้เรื่องมรรค8นะรู้เรื่องพรหมวิหาร4เป็นบุญแหละรู้เรื่องการปฏิบัตินะโอ้โหบุญเลยนะแล้วพอแล้วกันนะก็ขอมีความเจริญในธรรมนะมีความเจริญในธรรมมีปัญญารู้ธรรมมีดวงตาเห็นธรรมนะมีจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความศรัทธาในธรรมด้วยเธอสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1 กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจ